สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงข่าวหนึ่งละกันที่คนเนี่ยกำลังพูดถึงกันอย่างหนาหูเลยว่าเฮนรี่คาวิลล์ณตอนนี้ได้เข้ามาในจักรวาล Marvel เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คาดเดากันไปว่าเขาจะเป็นบทอะไรนะครับผมแต่จากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮนรี่คาวิลล์นั้นจะไม่แสดงเป็นด็อกเตอร์ดูมอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าไม่ใช่ด็อกเตอร์ดูมเนี่ยเฮนรี่คาวิลจะแสดงเป็นใครกันล่ะครับตัวเลือกเนี่ยจริงๆก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเซนทรีไฮพีเรียนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนกันนะก็จะเป็นซูเปอร์แมนของจักรวาลมาเวลนะครับผมแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมว่าไฮพีเรียนอาจจะเหมือนยิ่งกว่าเซนทรีนะลองดูหน้าตาของไฮพีเรียนดิแล้วเฮนรี่คาวิลทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าภาพจำของเขาอะมาจากซูเปอร์แมนของจักรวาล DC ถ้าจะเอาให้เป็นไฮพีเรียนเนี่ยในเวอร์ชันของ Secret War เองอะไฮพีเรียนก็เป็นเหมือนซูเปอร์แมนเลยนะครับผมแบบว่ามาจากอีกจักรวาลนึงซึ่งจักรวาลนั้นก็มีจัสติสลีกของตัวเองเหมือนกันคือมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าจัสติสลีกแต่ก็เป็นทีมฮีโร่ที่เหมือนกับ Justice League ในเวอร์ชันของ Marvel อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอ่ะผมก็คิดว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับว่าเขาก็จะเอาเฮนรี่คาวิลเนี่ยให้มาเป็นซูเปอร์แมนไปเลยนะครับผมไม่ต้องมาแต่งอะไรแล้วเอาให้มันมาเป็นซูเปอร์แมนตามที่ผู้คนเนี่ยต่างจดจำเขาได้นะครับผมคิดว่าถ้ามาแบบนั้นเนี่ยก็เวิร์กเหมือนกันนะครับผมแล้วถ้ามาแบบนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงผมก็มองว่าอาจจะเป็นซูเปอร์แมนกับ Justice League ของอีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยต้องมาเจอกับฮีโร่ของ Marvel ในเหตุการณ์ Incursion นะครับตรงนี้จริงๆเองเนี่ยถ้าจะเอาตัวละครเป๊ะๆจริงๆอ่ะคือ Hyperion เองเนี่ยก็มาจากอีกจักรวาลหนึ่งเหมือนกันแต่ถูกดึงมาจักรวาลหลักโดยหน่วย AIM นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องราวใน Secret War เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่คล้ายๆกับเรื่องราวของ Hyperion เป็นเรื่องราวของ Sun God นะครับผมหรือว่าโซรันนั่นเองครับโซรันเป็นใครนะครับผมโซรันเองเนี่ยก็พูดง่ายๆกับซูเปอร์แมนอีกคนนึงของ Marvel นั่นแหละโดยโซรันเองเนี่ยเป็นผู้นำของทีม Grace Society นะครับผมก็คล้ายๆกับอารมณ์เหมือน Squadron Supreme ของ Hyperion นั่นแหละครับแต่ก็แค่มาจากอีกจักรวาลนึงนั่นแหละโดยโซรันหรือว่าซันกอร์นี่เองเนี่ยมาพร้อมกับทีมที่เหมือน Justice League ยิ่งกว่า Squadron Supreme อีกนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าจักรวาลของโซรันเองอ่ะต้องมาเกิด Incursion กับจักรวาลหลักของเหล่าฮีโร่นั่นเองทำให้สุดท้ายเนี่ยนะครับผมต้องเกิดการสู้กันและจักรวาลของโซรันรวมไปถึง Grace Society เนี่ยก็ถูกทำลายไปทำให้จักรวาลหลักของเหล่าฮีโร่รอดผมคิดว่าเขาอาจจะมาในเวอร์ชันนั้นก็ได้แต่โซรันเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ก็เลยอาจจะเอาตัวของไฮพีเรียนมาแล้วก็สวมบทของโซรันไปแทนเพราะว่าถ้ามาดูเรื่องราวของไฮพีเรียนใน Secret War เนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามีเรื่องราวดรามาติกที่จะเอาจัสติสลีกมาสู้กับทางฝั่งของอเวนเจอร์ได้เหมือนกับเรื่องราวของซันก็อดไงแค่มันอาจจะต้องรวมๆกันหน่อยเพราะเอาจริงๆแล้วถ้าดูกันตามคอนเซปต์เนี่ยเรื่องราวของโซรันหรือว่าเรื่องราวของไฮพีเรียนอ่ะมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับอาจจะมีการแก้ไขหรือว่าพูดถึงจุดที่มาเจอกับจักรวาลหลักได้เปลี่ยนใบนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่โดยรวมเนี่ยตัวละครสองตัวนี้อย่างโซรันหรือว่าไฮพีเรียนเองอ่ะหรืออาจจะรวมไปถึงเซนทรีด้วยซ้ำไปอ่ะเป็นตัวละครที่มีคอนเซ็ปต์พลังแบบเดียวกันก็คือเป็นแบบน็อกออฟของซูเปอร์แมนมาเป็นซูเปอร์แมนเวอร์ชันมาเวลแต่ถ้าดูกันตามบทอะโซรันมันก็จบอยู่แค่นั้นแหละแล้วมันก็บึ้มหายไปตายไปเลยถูกไหมแต่ถ้าอยากจะเอานักแสดงระดับเกรด A แบบเฮนรี่คาวิลมาเล่นอะผมคิดว่ามันคงไม่ได้ทำให้เรื่องจบเร็วๆแบบนั้นเพราะอย่างตัวของไฮพีเรียนเองเนี่ยหลังจากถูกดึงมาจักรวาลหลักหลังจากจักรวาลตัวเองเนี่ยพังไปนะครับผมได้ถูกเอมดึงมาถูกไหมพอมาอยู่จักรวาลหลักอ่ะเขาก็เข้าร่วมกับเหล่าฮีโร่นั่นแหละก็กลายเป็นหนึ่งในฮีโร่ของโลกจักรวาลหลักไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับจอห์นดินซันในการต่อสู้กับบียอนเดอร์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ซีเควนต์วอร์ขึ้นมาและพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ยอมสละตัวเองนะครับผมคือรู้ว่าสู้กับบียอนเดอร์ไม่ไหวอ่ะแต่ก็ยังสู้อยู่ดีสุดท้ายทั้งสองคนก็ถูกจัดการลงทั้งตัวของจอแล้วก็ตัวของไฮพีเรียนนี้เลยนะผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นบทบาทที่น่าจะลงตัวกว่าถ้าจะเอาไฮพีเรียนมาแล้วก็สวมกับโซรันไปแต่แบบว่าจักรวาลพอพังไปเนี่ยตัวของไฮพีเรียนไม่ได้ตายพร้อมจักรวาลไปด้วยแล้วก็มาอยู่ในจักรวาลหลักร่วมกับฮีโร่ก็คือจะมีช็อตที่จัสติสลีกเนี่ยจะสู้กับอเวนเจอร์อยู่ช็อตนึงจากนั้นเองปุ๊บก็กลายเป็นว่าพอสู้กันเสร็จปุ๊บจักรวาลจัสติสลีกแม่งพังไปละก็เอาตัวของไฮพีเรียนนี่แหละมาร่วมสู้กับฮีโร่จนสุดท้ายไปสู้กับศัตรูตัวหลักจริงๆนั่นก็คือ Beyonder หรืออาจจะเป็นแคงหรือ Conqueror เป็นตัวละครอื่นๆไปและสุดท้ายเนี่ยตัวของไฮพีเรียนและตัวของจอห์นดินซันก็จะเสียสละตัวเองนะครับผมก็คิดว่าถ้าเอาบทตามคอมิกแล้วมาปรับให้เข้ากับหนังเนี่ยก็น่าจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่านะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับบทแบบนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ละกันแต่ผมว่ามันจะเจ๋งมากๆเลยถ้าเราได้เห็นทีมฮีโร่คอนเซ็ปต์ Justice League เนี่ยมาเจอกับ Avenger นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการกลับใจมาร่วมสู้
้กันอะไรแบบนี้มันก็คงจะเจ๋งมากๆหรือไม่ต้องกลับใจก็ได้อ่ะสู้กันให้แม่งตายไปข้างเลยเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอีเวนท์ที่เด็ดดวงมากๆเลยและคาดว่าเหตุการณ์นี้เองเนี่ยถ้าเกิดขึ้นนะน่าจะเกิดขึ้นใน Avengers ภาค5นะครับผมเพราะว่าภาค6จะเป็น Secret War แล้วถูกมั้ย Secret War เนี่ยอาจจะมีแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกแต่ผมว่าถ้าใส่มาในภาค5เนี่ยมันจะ accurate มันจะตรงกับเรื่องราวในคอมิกมากกว่าแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก็มีการปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลานั่นแหละในโลกคอมิกอ่ะมันไม่ได้ว่าต้องเหมือนในคอมิกเป๊ะๆถูกมั้ยเอามาทําในหนังมันก็ต้องอะแดปต้องเปลี่ยนต้องปรับอะไรกันไปนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ